ก่อนไปออกหมายเรามาฟิตติ้งกันหน่อยดีกว่าตัวละครวันนี้นะครับน่าจะเพิ่งตื่นชิ้นแรกแล้วก็มาใส่หมวกกันก่อนเลยนะครับผมเฮ้ยเอาใบไหนดีนะใบนี้ก็เท่าทัดใหญ่ไปนิดนึงลองเปลี่ยนดูใบนี้ก็โอเคนะชอบอยู่ในระดับนึงนะใส่สบายดีนะครับก็ลองดูอีกสีแล้วกันสีดำเอ้หัวร้อนแน่ๆสีนี้อะไรมันบุกมือทำไมอ๋อเสื้ออ๋อมันหนาวครับผมอันเรามาใส่เสื้อให้มันก่อนเลยดีกว่าปั๊บชอบดูหน้ามันแล้วน่าจะชอบนะครับผมมันต้องการอะไรอีกกางเกงโอเคกางเกงมี2ตัวนั่นแหละใส่ไปมีแค่นี้ปึ๊บชอบไหมมันดูซ้ายดูขวาละมันก็คงชอบอยู่แหละหมวกหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยมาใส่หมวกก่อนใส่หมวกที่หมวกขาวใบนี้แหละหมวกหมานต่อไปนะเสื้อมาดูเสื้ออีกทีดีกว่าสีนี้เป็นไงบ้างร้อนโอเคเปลี่ยนให้ฉันก็เอาเป็นชุดสีเขียวนี่แล้วกันชอบไว้มันยกนิ้วมันชอบพอใจยังไงต่อกางเกงมีปัญหาละถ้าเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วกันหวังว่าน่าจะพอใจแล้วนะโอเคมันยกนิ้วไปว่ามันโอเครองเท้าเป็นไงคู่นี้ฮะรองเท้าแตะชอบไหมไม่ชอบฉันก็เปลี่ยนฮะชอบไหมไม่ชอบอีกแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ชอบก็หาที่ชอบนี่รองเท้าผ้าใบเป็นไงบ้างซ้ายขวาเถิดทัดไม่โอเครองเท้าบูทแม่งเลยชอบไหมโอ้ยมันชอบแล้วเว้ยต่อไปกระเป๋าครับผมใบนี้มันน่าจะไปเที่ยวนะใบเนี้ยเปลี่ยนเฮ้ยลายพรางนี่ก็ใช้ได้อยู่แต่ไม่เวิร์กใบนี้แล้วกันเวิร์กสุดละใส่อุปกรณ์ตกปลาได้หลากหลายดีฮะต่อมาก็เป็นอุปกรณ์นะครับผมชุดแรกก็ Shimano กับ XTM แล้วกันคันดูแข็งๆนะ10-20ไม่ไหวเอาได้ว่าอัลฟากับไบซันเฮ้ย74พอได้อยู่ครับพอได้อยู่อันก็โอเคพร้อมแล้วลุยกันเลยครับผม Let's goสวัสดีครับอยู่กับต้อมนะครับต้อมจะพาไปวันนี้เราก็มาเปิดหมายแรกนะครับเป็นหมายนี้เนาะไม่รู้เขาตัดกิ่งไม้ลงน้ำทำไมนะครับหมายในวันนี้นะครับก็จากที่ดูรีวิวไปแล้วก็จะเป็นผักตบแล้วก็จะมีลูกปลาขึ้นเต็มเลยตอนเช้านี้อย่างที่บอกนะครับวันนี้ก็จะมาเท็กซัส 100% นะครับผมโอเคผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี่ยงกิ่งไม้ที่มันตกน้ำตรงนั้นเนาะอย่าลืมกดติดตามนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับเนาะตอนนี้ก็เกือบจะถึง200 Subscribe แล้วนะครับก็จะพยายามทำคลิปเรื่อยๆนะครับเนาะถ้ามีคนกดติดตามเยอะก็จะได้มีกำลังใจขึ้นมาอีกนิดนึงใจก็จะฟูขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเซตเบรกกันเลยนะครับผมลูกปลาซิวเยอะมากนะครับก็ฝากคลิปอื่นๆด้วยนะครับผมไม่ใช่ดูกันอยู่คลิปเดียวนะมันมีอยู่คลิปนึงวิวโดดไป 5,000 กว่าวิวนะครับก็คลิปอื่นก็มีอุ๊ยปนินว่ะปนินจะกินหนอนไหมนะไม่กินนะฮะโอ้ปนินตัวเท่าฝ่ามือเลยครับผมโอเคอย่าลืมนะครับมีคลิปอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับคลิกที่รูปโปรไฟล์ของ YouTube ได้เลยนะครับฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะครับผมให้ยอดวิวมันขึ้นเฉลี่ยเท่ากันเนาะอันนี้ดิ่งอยู่คลิปเดียวเลยตอนนี้คลิปอะไรนะที่เท็กซัส1ชั่วโมงนะครับที่สระดินเนาะมีแต่คนชอบดูคลิปนั้นไอเราก็แปลกใจเฮ้ยคลิปอื่นทำไมวิวมันนิดเดียวแล้วคลิปนี้วิวมันโดดวะเดี๋ยวเราก็จะไปหาวิธีเนาะให้มันโดดทั้งหมดเลยนะครับโดยคลิปนี้หมายนี้บอกก่อนนะครับว่าไม่เคยมาผลประกอบการจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันคลิปนี้ก็น่าจะปวดหัวในการตัดต่อนิดนึงนะครับผมสร้างเรื่องให้ตัวเองนะครับก็จะมีเขาเรียกอะไรกราฟิกเพิ่มเข้ามาเพิ่มอรรถรสให้เนาะไอ้แถบขบวนไม่เท่าไหร่ไอ้แถบขบวนที่เลื่อนลงมาแล้วมีเวลาบอกนะครับเนาะโอเคตอนนี้7:13ไอ้ที่ปวดหัวคือไอ้แถบขวากับแถบซ้ายนั่นแหละแถบขวาจะเป็นแถบเมนูนะครับผม
เอาไว้มีแถบเมนูนี้ไม่มันก็จะถามว่าไม่เท่าไหร่ไหมมันก็เท่าไหร่อยู่นะมันก็จะมีพวกรายงานสรุปแล้วก็กระเป๋าแล้วก็กระชังปลาโอเคอันนี้ไม่ค่อยหนักไปหนักไอแถบสเตตัสทางซ้ายมือนะครับสถานะทางซ้ายมือเนาะเดี๋ยวจะขึ้นแถบเลยนะครับมันก็จะมีแถบเลือดเอาเป็นว่าความเหนื่อยแล้วกันตากแดดเยอะๆก็อาจจะลดได้นะครับแถบต่อมาจะเป็นแถบน้ํานะครับผมถ้าสมมติน้ําลดปื๊ดนะเราก็กินน้ําหิวน้ําไงหิวน้ําเราก็ต้องดื่มน้ําเห็นไหมพอเราดื่มน้ำปุ๊บเราสดชื่นขึ้นนะครับแถบน้ำก็จะขึ้นนะแถบต่อมานะครับเป็นแถบอาหารเนาะลงมาเป็นแถบอาหารโอเคหลังจากอาหารเสร็จปุ๊บก็จะเป็นปวดท้องนะครับถ้าปวดท้องขีดนี้ก็จะเต็มเลยเราก็จะปวดท้องนะครับอันนี้เพิ่มอรรถรสในการรับชมนิดหน่อยเพิ่มเข้ามาให้มันปวดหัวครับผมไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับปวดหัวนิดเดียวโอเคแล้วก็มีบาร์ข้างล่างต่อมาเป็นเงินนะครับผมวันนี้เอาเงินมา200บาทก็น่าจะพออยู่วันนี้ก็จะลองตกทั้งวันนะครับผมหยุดทั้งทีขอตกทั้งวันเลยนะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็จะไปยุ่งยากช่วงแรกก่อนที่จะออกมานี่นะครับก็จะมีการฟิตติ้งนิดหน่อยนะมีล็อบบี้สำหรับฟิตติ้งเครื่องแต่งกายนะครับผมก็จะตัดไปตัดมาอันนี้เหนื่อยหน่อยนะฮะก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้เพิ่มอรรถรสในการรับชมนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับผมก็คือจะตั้งใจทำพยายามตั้งใจทำทุกคลิปแล้วกันปลาซิลเยอะมากเลยเปลี่ยนแผนเป็นเอาปลาซิลไปทอดดีมั้งเนี่ยอุปกรณ์หน่อยไหมอุปกรณ์ก็ได้ว่าอัลฟานะครับบวกกับไบสัน S4 สายในรอบเพิ่งเปลี่ยนไปใหม่นะครับเอาเป็น PE 2แล้วกันจะได้มั่นใจขึ้นอีกนิดเพราะผมจะไม่ค่อยใส่ช็อคละตอนนี้ก็7:22นะครับก็ให้เวลาหมายนี้ซะหน่อยอากาศก็ค่อนข้างดีเลยแดดไม่จัดเท่าไหร่เช้านี้มีลมโชยๆนิดหน่อยน้ำใสนะสีนี้ก็น่าจะเวิร์กนะผมว่าคลิปเสร็จแล้วก็ไปหาคุณพี่ที่ลำพูนมานะครับเป็นพี่ที่ทำงานเก่าแวะไปหาเพราะว่าไปธุระพอดีก็ได้ตกกันนิดนึง2 ชั่วโมงแพ้ลาบครับวันนี้เลยต้องมาหาขุดแก้แห้วฮะโหปลาช่อนที่นี่แม่งโดนปลาซิลลุมแดกแน่เลยฮะเยอะมากปลาซิลเขาใส่เลนกันแดดไปหมดแดดแทงตาแล้วครับตอนนี้โอเคช่วยได้เยอะเลยครับอ่ะวันนี้ทั้งวันนะครับเดี๋ยวเราจะถนอมแบตไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะกดปิดไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าได้ปลาก็จะเปิดเนาะตอนนี้คิดอยู่ว่าจะไปหาปั๊มก่อนหรือหาอะไรดีเพราะตอนนี้ร่างกายน่าจะต้องการห้องน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปแผนที่ต่อไปเลยครับผมมีเวลาทั้งวันวันนี้ย้ายฮะย้ายหรือถ้าตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ตรงนั้นไม่ได้ก็คงจะเป็นบ้านปฐุมเหมือนเดิมนะฮะแย่แล้วครับคุณผู้ชมในวันที่มาดูหมายน้ำมันใสแล้วมันไม่ได้ไหลแล้ววันนี้น้ำขุ่นแล้วก็ไหลด้วยแล้วจะทำเช่นไรกันดีเนี่ย 2-3 วันก่อนมาดูคือมันสวยมากเลยนะแล้วดูวันนี้น้ำตาจะไหลวันนั้นคือน้ำแบบแห้งสวยคือเหมาะกับการเดินหนอนมากกับวันนั้นอ่ะวันนี้เหมาะกับการยกยอครับผมน้ำมันขึ้นเขาถ้าจะปล่อยน้ำมานะครับอ
แต่ละหมายังแจ่มเลยนะแล้วน้ำมันมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะเลยวันนี้สงสัยจะแห้วตามระเบียบไปแล้วมั้งผมว่านะเชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนไม่ได้ปลาก็ลงคลิปไปคนเขาจะดูบรรยากาศโอเคได้เออคนจะดูบรรยากาศเดี๋ยวกูจะดูยอดวิวครับผมขอฟิวนี้มั้งดิอยู่บนรถตีเนี่ยฟิวหมายังสวยฮะวันที่ขี่มาดูนะวันนี้หมายังหยาบเลย น้ำมันขึ้นไงโอเคสุดท้ายเราก็มาที่เดิมนะครับบ้านปทุมที่จริงมันคือถนนปทุมชื่อหมู่บ้านบ้านสำเภาไม่รู้จะไปไหนแล้วครับผมโอเคยังพอเห็นมีตัวจิบอยู่บ้างตรงนู้นนะน้ำใสน้ำไม่ขึ้นเหมือนที่ไปมาก่อนหน้านี้งั้นเราก็เอาตรงนี้แหละครับน่าจะเวิร์กสุดละคอโคตรแห้งเลยครับผม 8:59 มาตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะรอดแห้วสูงนะครับเดี๋ยวลองดูนะเหยื่อสีใสก่อนถ้าสีใสไม่เวิร์กเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มเนาะเพราะว่าน้ำค่อนข้างใสฝั่งนี้ฝั่งนี้มีลุ้นมีลุ้นแม่งสองฝั่งเนี่ยตรงนี้ก็เคยได้ตัวนึงเลยย้ายมาหลายหมายแล้วครับวันนี้น้ำมันขึ้นอ่ะผมก็ไม่รู้มาจากไหนฝนมาตกแต่เส้นนี้ไม่ขึ้นนะเส้นนี้ขึ้นมานิดนึงอ่ะตรงนี้ปลาถ้าจะขาดวิตามินฮะสายตาไม่ดีไม่เห็นกัดวะเราลองมาเปลี่ยนเหยื่อครับผมลองสีเข้มๆดูสีนี้จะใหญ่หน่อยใหญ่กว่าไอ้สีเมื่อกี้น้ำหนักดีด้วยลองตรงนี้สักพักหนึ่งไม่ได้เราจะย้ายละโดนโดนแล้วใครมาไม่รู้ใครวะคุณผู้ชมอยู่ปะวะโอ้กระตุกเลยเมื่อกี้ตัวเล็กมั้งวะดูดิกัดโดนตะกั่วแน่เลยก็ไม่ได้ไกลกันฮะที่เดิมน่าจะมาแล้วตอน EP 27มั้งครับเราต้องมาทำให้เรารอดแห้วก่อนพอรอดแห้วปุ๊บมันก็จะตกสนุกขึ้นตอนนี้ก็ 9:44น้ำตรงนี้ค่อนข้างขุ่นนิดหน่อยขุ่นกว่าต้นน้ำเมื่อกี้นะครับสี่อ้มันกัดเห็นไหมฟองนิดเดียวแปลว่าตัวน้อยสกอร์ตอนนี้ก็ศูนย์ทุกช่องนะครับไม่มีตัวเลขเลยช่องใส่ปลาก็ว่างเปล่านะฮะนะครับตัวน้อยอยู่นะอยู่นะอยู่นะ
รอดละโอ้กูชีวิตมันก็คือตัวหน่อยแค่วะเพื่อความอยู่รอดจะเอาสกอร์ครับนี่โคตรเศร้าเลยเดี๋ยว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 ขอวัดความยาวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอปล่อยละอายเขาไหมเนี่ย7นิ้วครึ่งอะน้ำหนักไม่น้ำหนักไม่มีที่เกี่ยวด้วยอ่ะน้ำหนักรวมหญ้านิดหน่อยโอ้โหเหี้ยขีดมันยังไม่ถึงเลย60กรัมขีดยังไม่ถึงเลยไม่เป็นไรถือว่ารอดเล็กใหญ่นับหนึ่งควรจะดีใจดีไหมวันนี้โอเคขุดกันต่อไปรอบที่แล้วมุมนี้ก็จะได้ไซส์2ไซส์3ขีดนะฮะมาดูกันว่าวันนี้เราจะเจอตัวที่ใหญ่กว่านี้ไหมไอตัว60กรัมเมื่อกี้ไม่ถึงขีดอะโอ้ชิบหายไม่ได้ใส่เหล็กเลยแม่งหักเลย60กรัมแต่กลัว60โลจะแห่แวบเลยฟองขึ้นจริงด้วยสายวิ่งวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วปื๊ดเลยปื๊ดเลยโอเคนะโอเคอยู่นี่ละอยู่นี่ละตัวที่สองมาแล้วครับผมตัวที่สองมาแล้วความยาวตอนนี้เมื่อกี้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันจำไม่ได้10นิ้วนะฮะ10นิ้ว10นิ้วน้ำหนักอยู่ที่โอเค130กรัมนะครับผมรวมกันเมื่อกี้ก็เป็น190กรัมตัวนี้ขอญาติปล่อยอีกเช่นเคยนะครับผมตัวมันเล็กเอามาเก็บแต้มไม่เฉยถ้าไม่ช่างเราก็จะไม่ได้แต้มนะฮะเฮ้2แต้มตรงนี้ไม่เคยลงฮะเรามาลองฝั่งนี้บ้างดีกว่าโอ้สวย10โมง17เริ่มหิวข้าวหน่อยตัวที่3ครับกัดริมฝั่งเลยตัวนี้มีน้ำหนักอยู่เฮ้ยมันเข้าคางได้ไงวะความยาว11นิ้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันเนาะ150กรัมโอเคแถมๆไปหน่อยครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตัวแถมหินไปตัวนี้ปล่อยนะโอเคครับสกอร์ตอนนี้3แต้ม3แต้มยังไม่เจอไซบอสฮะไม่ต้องไซบอสก็ได้ขอไซแบบพอใส่กระชังได้อะเราจะไล่ขอบฝั่งนู้นจนถึงตรงนี้แล้วก็ย้ายมาเช้าแม่ง 4-5 หมายไม่สวยเลยน้ำขึ้นโดนแล้วครับมีฟองมีฟอง
ไปแล้ว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 สายวิ่งไปแล้วโอเคสวนพี่เขาลุยดูหลุดไปทั้งเหยื่อเลยนั่นเหยื่อลอยขึ้นมาแล้วน่ะไอ้เขียวเอ้ยโอ้สีแจ่มโคตรมีลมพัดมาเลยดิกูร้อนจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยโดนมาชอบเลยอย่างเงี้ยวิ่งไปสิวิ่งไปสิโอ้ฟองใหญ่ด้วยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปไปอยู่นะไปอยู่นะไปอยู่นะตายแล้วโดดแล้วโอ้โหมันใช่ตัวนั้นเหรอวะไปมากูตกไม่เป็นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มลวนแล้วอ่ะแม่งคือต้องทำยังไงก่อนว่าปลากัดอ่ะลืมไปแล้วเนี่ยไอ้จังหวะกระโดดคือผิดพลาดเองคือเตรียมที่จะวัดแล้วไงแล้วมันตึงไงพอมันตึงปุ๊บโดดดิเข้าใจเลยกัดดีอย่างนี้มันก็สนุกหน่อยเราจะได้เรียนรู้ง่ายขึ้นถ้ากัดยากอะมันเรียนรู้ยากมากเลยจะเที่ยงแล้วพักกินข้าวนะผมโทรศัพท์อะไรวะวันนี้ก็11:14กินเสร็จก็ไปขุดกันต่อเนาะร้อนเลยครับผมตอนนี้ก็เที่ยง9 นาทีไลท์วีเวลมันก็คงร้อนเลยป่ะก็น่าจะไปอยู่ข้างล่างหมดแต่ที่กูตีก็ตีไปหาข้างล่างนะกัดหลุดบ้างนู่นนี่นั่นผลประกอบการแย่ๆวันนี้3แต้มรวมกันแม่งไม่ถึง5ขีดแล้วมั้งดูสิจะกลับไปตายรังไหมกลับไปตีที่บ้านซะดีไหมเนี่ยไป2:35ขอยกธงขาวยอมแพ้นะครับผมเดี๋ยวสกอร์รวมก็จะขึ้นตามนี้เลยแล้วกันเนาะไม่ได้ละหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะไปหาตกที่ไหนแล้วนะครับจะทำคลิปอะไรดีล่ะทีนี้สอนตัดต่อวิดีโอไหมวันนี้ขี่รถล่อนไปทั่วจริงๆเลยขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับผมคลิปนี้ก็จะยาวจะสั้นก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาเนาะก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันขอจบคลิปตรงนี้เลยนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ